่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตอนที่3ว่าด้วยเรื่องเมื่อพระองค์ทรงผนวดและเรื่องราวของกรมหมื่นรักลนเรศหรือหม่อมไกลสอนจากพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าอันการเล่าเรียนสำหรับผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุนั้นมีอยู่2อย่างเรียกว่าขันธุระคือการเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการพยายามอ่านพระไตรปิฎกให้รอบรู้พระธรรมวินัยอย่างหนึ่งและเรียกว่าวิปัสสนาธุระคือเรียนวิธีพยายามชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เพื่อหลุดพ้นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งการเรียนขันธุระต้องเรียนหลายปีเพราะต้องเรียนภาษามคตก่อนเจ้านายที่ทรงผนวดแต่เพียงพรรษาเดียวจึงไม่มีเวลาพอจะเรียนคันธุระจึงมักเรียนวิปัสสนาธุระอันเป็นการภาวนาอาจเรียนได้โดยไม่ต้องรู้ภาษามคตและถือกันอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรียนวิปัสสนาธุระชำนาญแล้วอาจจะทรงคุณวิเศษในทางวิทยาคมเป็นประโยชน์อย่างอื่นตลอดจนวิชาพิชัยสงครามเพราะฉะนั้นเจ้านายซึ่งทรงผนวดแต่พรรษาเดียวจึงมักทรงศึกษาวิปัสสนาธุระมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงผนวดในรัชสมัยของแผ่นดินในรัชกาลที่1ก็ทรงศึกษาวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ทำตามเยี่ยงอย่างครั้งที่รัชกาลที่2ทรงผนวดทรงรับอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับณตำหนักวัดมหาธาตุทำอุปชายวัตร3วันแล้วจึงเสด็จไปจำพรรษาทรงศึกษาวิปัสสนาธุระณวัดสมรายซึ่งต่อมาพระราชทานนามว่าวัดราชาธิวาสในรัชสมัยของรัชกาลที่4โดยเมื่อแรกผนวดนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เห็นจะจำนงทรงศึกษาวิปัสสนาธุระเหมือนเช่นเจ้านายทรงผนวดเคยศึกษากันมาแต่ก่อนหรืออย่างว่าพอเป็นกิริยาบุญเพราะจะทรงผนวดอยู่เพียงพรรษาเดียวแต่เมื่อเกิดเหตุวิบัติด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ได้เสด็จสวรรคตลงแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ราชสมบัติส่วนพระองค์นั้นจะต้องทรงเพศเป็นสมณะต่อไปไม่มีกำหนดทรงพระดำริเห็นว่าฐานะของพระองค์ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองจึงเปลี่ยนเจตนาไปจำนงจะทรงศึกษาพระพุทธศาสนาให้รอบรู้ตามสมควรแก่หน้าที่ของพระภิกษุซึ่งในเวลานั้นพระองค์ได้เริ่มทรงศึกษาวิปัสสนาธุระมาแล้วแต่แรกทรงผนวดจึงตั้งพระหฤทัยขมักขม้นจะเรียนให้ได้ความรู้วิปัสสนาอย่างท่องแท้ไม่ช้าเท่าใดพระองค์ก็ทรงทราบสิ้นตำราที่ทรงสงสัยตรัสถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่สามารถชี้แจงถวายให้สิ้นสงสัยได้ทูลแต่ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนมาเพียงเท่านั้นพระองค์ก็เกิดท้อพระหฤทัยในการที่ทรงศึกษาวิปัสสนาธุระพอออกพรรษาจึงเสด็จกลับลงมาประทับณวัดมหาธาตุตั้งตนเรียนขันธุระหมายจะให้สามารถอ่านพระไตรปิฎกศึกษาหาความรู้ได้โดยลำพังพระองค์เองและได้ยินมาว่าพระวิเชียรปรีชาหรือผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในสมัยนั้นเป็นอาจารย์สอนภาษามคตถวายพระองค์ทรงขมักขม้นเรียนอยู่3ปีก็รอบรู้ภาษามคตผิดกับผู้อื่นเป็นอย่างอัศจรรย์จนกิตติศัพท์เลื่องลือทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงมีพระราชดำรัสถามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจะแปลพระปริยัติธรรมถวายทรงฟังได้หรือไม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถวายพระพรรับว่าจะสนองพระเดชพระคุณตามพระราชประสงค์
ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมคณะพระมหาเถระผู้สอบในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและพระองค์เสด็จออกฟังแปลทุกวันวันแรกแปลคัมภีร์ธรรมบทซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงแปลพักเดียวได้ตลอดประโยคไม่มีพลาดพลั้งให้พระมหาเถระต้องทักท้วงเลยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงยินดีดำรัสว่าเห็นความรู้เชี่ยวชาญคัมภีร์ธรรมบทแล้วไม่ต้องแปลคัมภีร์ธรรมบทในส่วนประโยค2และประโยค3ต่อไปก็ได้ให้แปลคัมภีร์มงคลทีปนีสำหรับประโยค4ทีเดียวเถิดวันที่2พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเข้าแปลประโยค4และวันที่3แปลคัมภีร์บาลีมุตสำหรับประโยค5และเมื่อเสร็จการแปลแล้วนั้นปรากฏว่ากรมหมื่นรักลนเรศหรือหม่อมไกลสอนซึ่งเป็นผู้กำกับกรมธรรมการถามพระพุทธโคสาจารย์หรือฉิมวัดโมลีโลกอันเป็นผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและได้นั่งเป็นผู้สอบอยู่ด้วยว่านี่จะปล่อยกันไปถึงไหนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงทราบก็น้อยพระหฤทัยให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในวันนั้นว่าที่เข้าแปลพระปริยัติธรรมทรงเจตนาแต่จะสนองพระเดชพระคุณหาได้ปรารถนายศศักดิ์ลาภสการะอย่างใดไม่ได้แปลถวายทรงฟัง3วันเห็นพอว่าเฉลิมพระราชศรัทธาแล้วขออย่าให้ต้องแปลต่อไปเลยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงทราบความขุ่นมองที่เกิดขึ้นก็ทรงบัญชาตามพระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระราชทานพัดยศสำหรับประเรียนเอก9ประโยคให้ทรงถือเป็นสมณศักดิ์ต่อมาซึ่งเหตุที่หม่อมไกลสอนเข้าไปเกียรติกันครั้งนั้นเนื่องมาจากเรื่องเปลี่ยนรัชกาลด้วยหม่อมไกลสอนอยู่ในพวกเจ้านายที่มีประสงค์จะให้ราชสมบัตินั้นพลัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไปได้แก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และเมื่อการเป็นได้ดังประสงค์แล้วเจ้านายพระองค์อื่นก็กลับมาสมัครสมานอย่างเดิมแม้แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงรังเกียจกินแหนงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังทรงอุดหนุนให้พระองค์เจริญพระเกียรติในฝ่ายพุทธจักรดังกล่าวมาแล้วนั้นแต่หม่อมไกลสอนยังมีทิฏฐิถือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นอาจจะเป็นศัตรูราชสมบัติจึงคอยแกล้งรังเกียจกันด้วยอุบายต่างๆเพื่อจะมิให้มีผู้คนนิยมนับถือทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงถูกหม่อมไกลสอนเป็นตัวมารคอยใส่ร้ายต่างๆจนต่อมาในรัชกาลที่3ผลกรรมบันดาลให้หม่อมไกลสอนหรือกรมหมื่นรักลนเรศต้องราชภัยเป็นอันตรายไปเองในที่สุดข้อมูลจากพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ